พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายท่านได้ค้นพบว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเป็นธรรมที่สงบประณีตซึ่งจะนึกคิดหรือคาดคเนเอานำไม่ได้เลยรู้ได้เฉพาะตน จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเรานะปรับใจให้หยุดนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างซึ่งเป็นแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งของสติแหล่งของปัญญาจนเกิดธรรมจักขุและญาณัทสศนะแล้วเราก็จะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริง ว่าสาระที่แท้จริงของทุกๆชีวิตคือการฝึกฝนใจน่ะให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อทำพระนิพพาในให้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจีวรนขันตก,กะวินัยพิดกว่าสตรีใดให้ข้าวและนน้ำมีใจเบิกบานแล้ว สมบูรณ์ดิศีลเป็นสาวิกาของพระสุขตะครอบงามความตรณีแล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลส เครื่องยั่ยยวนย่อมได้กำลังและอายุทิพสตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยย่อมเพริ่มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานพระบรมศาสดาได้ตรัสพระคาถานี้เอาไว้ด้วยทรงปราลบพรแปดประการ มหาวาสิกาวิสาขาได้ขอจากพระพุทธองค์ด้วยความเมนห่วงเป็นยายต่อภิกษุสงฆ์และทรงมองเห็นการไกลว่าพรที่นางได้ทูลขอนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตโร์จึงทรงอนุญาตเรื่องก็มีอยู่ว่า วันหนึ่งนางวิสาขาได้ฟังธรรมในพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์เพื่อฉันเช้าที่บ้านของนางพอตกกลางคืนฝนได้ตกไปทั่วทวีปทั้งสี่ครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพภาคเจ้า ตรัสบอกกับภิกษุว่ามหาเมฆทำฝนที่ตกหนักไปทั่วทวีทั้งสี่ฉะนั้นหากจะออกเดินทางไปตามปกติเพื่อไปรับพัฒตาหารที่บ้านของมหาอุบาสิกาวิสาขาตอนที่ฝนหยุดตกแล้วนะก็คงจะไม่ทันแน่เพรากว่าที่ฝนจะหยุดตกคงอีกนาน จึงเสด็จหายไปจากพระเชติวันกับภิกษุสองฆ์อีก500ร้อยลูปโดยกำลังฤทธิ์ของพระอาหารหันต์ไปปรากฏติดสุ้มประตูของนางวิสาขามหาวาสิกาเห็นพระสงฆ์มาปรากฏอยู่หน้าบ้านก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจว่าหน้าอัศจรรย์จริงหนอแล้วจะถาคต ทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพมากในเมื่อห่วงน้ำสูงเพียงหัวเข่าก็มีสูงถึงเอวก็มีกำลังไหลเชี่ยวกรากเท้าหรือจีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งที่เปียกน้ำนั่นไม่มีเลยว่าแล้วก็ชักชวนมือเพื่อนและเหล่าข้่าท่าปริวาน ให้เจอกันประเคนพระตาหารแด้ภิกษุสงฆ์มีพระพุดเดจจ่านะเป็นประมุขโดยจิตที่เรื่มใสพร้อมกันนั้นนางก็ได้กราบทูลพระผู้มีราพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กราบขอพรอแปดประการกับพระผู้มีราพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้ว นางก็ทูลตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาเพื่อจะถวายพระอาบน้ำฝนแด่ภิกษุสงฆ์ตลอดชีพข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายพัดแด่ภิกษุผู้จอมาภิกษุผู้เตรียมจะไปถวายพัดแด่ภิกษุผู้เป็นไข้ถวายพัดแด่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ถวายยาแด่ภิกษุไข้ ถวายข้าวยาคูเป็นประจำและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุณีสงจนตลอดชีวิตพระบรมศาส,สดาตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นน้ำหน้าประโยชน์อะไรถึงขอพรแปดประการกับเราวิสาขาก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้หม่อมชั้นสั่งทาสีว่าไปเถิด เจ้าจงไปอารามบอกภิกษุสงฆ์ว่าพัตตาหารน่ะเสร็จแล้วและนางก็ไปวัดได้เห็นภิกษุสงฆ์เปื่องผ้าสงสนานกายอยู่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกชีปเปลือยสงสนานกายอยู่จึงกลับมารายงานแก่หม่อมฉันว่า ไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่แต่หม่อมฉันเข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองว่าตานางกลับไปอีกก็จะเห็นภิกษุสงอยู่เต็มวัดเพราะภิกษุสงสงสนานกายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสั่งนางกลับไปนิม,มนต์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหม่อมฉันยังขอพรข้อที่หนึ่ง ว่าความป่วยกายไม่งามไม่น่าดูความฉันเห็นนอำน้าประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสิกาศาดกแด่พระสงฆ์จนตลอดชีพจะได้ไม่เป่วยกายอาบน้ำในที่แจง้งข้อที่2พระอาคาันตุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจร ย่อมเที่ยววินาบาตลำบากท่านฉันอาคันตตกาพัทของหม่อมฉันสักวันสองวันก่อนพอชำนาญหนทางรู้จักที่โคจรจากเที่ยววินาบาตได้นไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายอาคันตตกาพัทแด่ประสงค์จนตลอดชีพข้อสพระ ผู้เตรียมตัวจะไปมัวสแสวงหาพระตาหารเพื่อตนอยู่จากพระจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่ในเวลาพลบค่ำจากเดินทางลำบากท่านฉันขามิกพัทของหม่อมฉันแล้วจากไม่พระจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปไม่ข้ามเกินไปนัก จากเดินทางไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคำมิกาพัแก่ประสงค์จนตลอดชีพข้อสีเมื่อพระอาพาธไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัปปายะอาพาธกำเริบหรือท่านอาจถึงแก่มรณภาพเมื่อท่านฉันคิลานาพาัตของหม่อมฉัน อาพาธจากทุเราท่านจากไม่มรณภาพข้อ5พระผู้พยาบาลพระอาพาธโมแสวงหาพัตาหารเพื่อตนจากนำพัตาหารไปถวายพระอาพาธจนสายตนเองก็จะอดอาหารท่านในฉันกีฬานุปัฏถากพัดของหม่อมฉันแล้วจากนำพัตาหาร ไปถวายพระอาพาธตามเวลาตนเองก็จะได้ฉันด้วยก็หกเมื่อพระอาพาธไม่ได้เพศสัตว์จะเป็นสัปปายะอาพาธจากกำเริบหรือจากถึงมรณาภาพเมื่อท่านฉันคิฬานเพศสัตว์ขมหม่อมฉันแล้วอาพาธจากทุเลาท่านจากไม่มรณาภาพก็เจ็ดลองทรงเห็นอานิสองสิบประการ ได้ทรงอนุญาตข้าวยาคูไว้ที่เมืองอันธากะวินทะหม่อมฉันเห็นอนันสีสงตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจึงปรารถนาจ,จะถวายข้าวยาคูเป็นประจำแด่สงและประการสุดท้ายภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ำร่วมท่าน้ำเดียวกันกับเหล่าหญิงแตสยา ผูหญิงแพทย์สยาพากันเย้ยหยันภิกษุณีว่าพวกท่านกำลังสาวประพฤติพรหมจรรย์จะได้ประโยชน์อะไรควรบริโภคกาไม่ใช่หรือประพฤติพรหมจรรย์ตอนแก่เท่าน่าจะเป็นสิ่งที่พวกท่านยึดเอาส่วนที่สองไว้ได้เมื่อภิกษุณีถูกพวกหญิงภาษยาเยอะหยันก็เป็นผู้เกิ ความเปลยกายของมาตุคามนั้นงงามความฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าอุธกาศาดกแก่ภิกษุณีสงฆ์พระเจ้าค่ะเมื่อนางกราบทูลในสง์ของพอรแปดประการแล้วพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาวา่าดีละวิสาขาสตรีใดให้ข้าวและน้ำ มีใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ได้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตรหนีได้แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาวความโศกนำมาส่งความสุขแก่ชีวิตสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุรี ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนย่อมได้กำลังและอายุทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพระนามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานครั้นทรงอนุมโมทนาเสร็จแล้วก็เสด็จกลับบุพพารามนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ชราช ในการขอพอรอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขานะจ๊ะท่านได้สั่งสมบ่มบรมีมาอย่างดีแล้วเมื่อจะขอพอรอะไรนอกจากจะเป็นไปเพื่อเพิ่มเติมบุญบรมีให้กับตัวเองยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ฟิกสูงและพุทธศาสนิกชนอีกด้วยทำให้ชาวโลก ได้มีโอกาสทําบุญใหญ่คือได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ถวายอาคันตุกะพัดคมกะพัด,ค,พดคิลานพัตและคิลานุปัฏฐากพัดเป็นต้นประวัติการสร้างบาร,รมีของมหาอุบาสิกาพิสาขามีรายละเอียดมากทีเดียวโดวยเฉพาะการขอพร ในสมัยที่ยังสร้างบารมีอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งเมื่อค้นดูประวัติของท่านทำให้หน่าถึงไปอีกว่าท่านเคยเป็นพระมารดาของพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีปราสาททองพันชั้นสูง25โยชน์ยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร แล้นางเคยขอพอรเอาไว้อย่างไรบ้างเอาไว้วันพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญเอาไว้มากๆเหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขาและก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งควบคู่กันไปหยุดในหยุดกันเรื่อยไปเนะี่ย จนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พรองบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน ธรรมกายเจดีมณีอนัญจกรวนอนันโวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา